สวัสดีค่ะไม่สบายหน่อยนะโอเคหายไปไวนะครับครูจิ้นประจำเดือนพฤษภาเฮ้ยอะไรอ่ะมิถุนาครึ่งปีที่ผ่านมาเลยครับจนถึงกุมภาปีหน้าเลยก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับดีใจที่แฟนๆชื่นชอบเราสองคนซึ่งเป็นไงคะจะมาตีกันเองเนาะใช่ค่ะไม่จริงๆแล้วปกตินอกเวทีก็ตีกันอยู่แล้วถูกไหมใช่ไม่ตีโอ้เราหวังจังหวะมากคือผมว่าคอนเสิร์ตเนี้ยหลายคนคิดว่าเราจะมาตีกันอะไรแต่ผมคิดว่าเราไม่อยากจะทำอะไรที่แบบคนรู้อยู่แล้วอ่ะต้องมาแบบทะเลาะกันอะไรกันบนเวทีเราก็อยากจะแบบร่วมมือกันจะเป็นใช่เหรอแหมแหมพี่แก้มเมื่อกี้เนี้ยก่อนขึ้นเวทีนะบอกว่าแกเครียดว่ะเฮ้ยจะไปล้อเขายังไงวะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องแล้วดูพี่ๆเขาเออใช่แต่เรากังวลมากจริงนะเพราะพี่ๆเขาแบบเก่งทั้งนั้นเลยไม่เจอพี่คิมร้องเมื่อกี้แบบไม่โอ้เรื่องร้องนี่คือสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องการพูดอีกอะคือเราอะปกติเราก็โอเคถ้าอยู่ในน้องๆอะไรเงี้ยเราสีโพดำอะแก้มก็ยังโดนเลยไม่เห็นเนาะนี่คือหนึ่งด้วยประสบการณ์เขาครับและสองคือด้วยอายุที่เราแบบว่าถ้าเล่นเยอะไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าเป็นแบบบินเกลียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากการตีกันเองก่อนไงแต่ว่าก็คงไม่เยอะมากเพราะว่าไม่มีอะไรจะว่ากันอยู่แล้วเพราะเราเพอร์เฟคแต่พี่กันชุดไม่เห็นมีสีแดงเหมือนเขาเลยอ่ะกางเกงในครับไม่สบายนี่หัวร้อนมากไม่ได้ไม่ใช่สีแดงเนี่ยใจมาอยู่ที่พี่แก้มไงโอเคมาฉันช่วยแล้วนะผมว่าถ้าพี่เล่นมุกเนี้ยผมว่าเราไม่น่าขึ้นคอนเสิร์ตเลยเป็นเล่นแล้วผมว่าอะไรสีแดงหัวใจกันใจสีแดงแล้วไม่ผิดอ่ะเลื่อนเอาหน่าก็มาฝากพี่แก้มไงพี่แก้มแดงเต็มฉันแดงทั้งปากทั้งลงชุดแล้วเนี่ยใช่สีแดงบอกเลยเข้าเลยนะรับรองแฟนคลับคู่จิ้นฟินแน่ครับก็อย่าลืมซื้อบัตรแล้วกันครับใช่ค่ะให้กำลังใจเราสองคนเยอะไม่จริงๆใช่แต่ยังมีอยู่ให้ซื้อได้แต่ว่าหลักร้อยนะเขาบอกหลักร้อยแต่แถวหน้าไม่มีแล้วต้องรีบไปซื้อแล้วเขาไม่ง้อด้วยนะถ้าเกิดว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีเพิ่มรอบนะครับแค่สองรอบจบเลยแล้วเราไม่มีโอกาสได้มาแบบเหมือนเราอยู่แต่บ้านของเรามาตลอดใช่ปะเราไปเป็นเกสต์ของสนุนี่นั่นตลอดแต่ว่าเนี่ยเรามาแล้วเราได้เป็นเหมือนกับยืนข้างๆพี่ๆเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องขอความกรุณาครับพี่ๆแฟนเอทามทุกคนนะครับผมก็แบ่งเสียงรีแล้วก็กำลังใจให้เราสองคนบ้างเพราะเราก็เป็นน้องใหม่เราก็ขออนุญาตเลยนะคะว่าพวกเราไม่ได้เป็นเด็กปีนเกลียวหรืออะไรเลยเราจะตั้งใจลงหน้าเปรียบเสมือนกับเด็กเพิ่งเข้ามาในมหาลัยเฟชชี่มาเจอรุ่นพี่เจอคณะครูอาจารย์คณบดีประกวดดาวเดือนแล้วเราก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมาอันนี้เขาให้กำลังใจก็เพราะตรงนี้แหละดาวเดือนมันใช่ไม่ใช่ไงเพราะว่าพี่เขาคือยิ่งกว่าดาวเดือนไงเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเราจะต้องแบบว่าเต็มที่แล้วก็คุณนี่ไปเลยคุณนี่ไปได้เรื่อยๆจริงพี่แก้มเหมือนไอ้นี่มั่งเลยอ่ะฮังเกอร์เกมอ่ะอ๋อคือแคทนิสค่ะฉันคือแคทนิสค่ะแบทพิทอ่ะอะไรอ่ะเรื่องอะไรไม่มีอะไรครับแคทนิสค่ะแต่พี่แก้มเขาแซวว่าพี่แก้มมีแฟนใหม่กันนะพี่มีแฟนใหม่เดี๋ยวก่อนแฟนคนแรกน้องยังไม่เคยมีแฟนใหม่จากไหนก่อนสวยขึ้นมีแฟนพี่ป๊อปชงไปเรื่อยเปื่อยของเขาเป็นอย่างนี้คือเขาอ่ะต้องการที่จะสกัดแล้วก็เอาผู้ต่อสู้ออกไปคือแก้มจะมานั่งว่าแก้มจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แก้มปินเกียวรุ่นพี่ไม่ได้ไงแก้มก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไงในเรื่องของการพูดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะแก้มก็ต้องนิ่งๆไปไม่มีแต่สวยขึ้นสวยขึ้นอันนี้มันโอ้ยมึงจะพูดไงอ่ะไม่ต้องพูดหรอกดีแล้วเนาะเออพูดใช่ไหมให้คนอื่นพูดเรื่องความสวยเนี่ยเออถูกไงพี่เขาว่าดีงามเนี่ยมันดีมากผมซื้อได้ไหมคำนี้อาฉีไม่เอาอาฉีไม่เอาโอเคเอออ่ะคือผมเลยครับสงสารพี่แจ็คด้วยนะคะวันนี้จะขายไปเลยนะครับอีก5วันผมจะเจอให้อีก5วันครับผมจะดีขึ้นละอ่ะพูดถึงเดอะสตาร์12ก่อนมันเปลี่ยนยังไงบ้างคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนครับพูดได้แล้วนี่ใช่ไหมเปลี่ยนมากใช่นะครับผมก็วิธีรับสมัครก็อย่างวิธีรับสมัครได้เห็นกันไปแล้วบ้างว่ามีการรับสมัครคือปีนี้เราจะไม่ลงไปตามต่างจังหวัดเราจะมีรับสมัครที่กรุงเทพวันที่เท่าไหร่คะวันที่12 13มั้ยแล้วก็ธันวาเนาะใช่ป่ะใช่12 13แล้วก็17 10ไม่ได้คุณกันนะครับฉันดูได้ก็มี2วีค12 13แล้วก็17ใช่มั้ยฮะประมาณนี้ฮะประมาณนี้ครับผมมันจะมี2วีคแต่ว่าคือรับที่กรุงเทพอย่างเดียวที่ตึกกัมมี่แต่ว่าเราจะมีการเพิ่มรูปแบบการสมัครคือเราจะสามารถที่จะให้พูดได้ยังนับวันอยู่นับวันพูดได้ยังเนี่ยพูดไม่ได้อ๋อส่งคลิปได้รู้แล้วส่งคลิปได้อันนี้กลัวผิดไปหมดเลยทำอะไรก็กลัวผิดครับสามารถที่จะส่งคลิปเข้ามาได้
เป็นการรับสมัครที่เรียกได้ว่าหลากหลายมากขึ้นคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่ต่างประเทศก็ได้คุณสามารถส่งคลิปมาได้นะครับผมในความยาว3นาทีใช่นะครับไม่เกิน50เมกใช่แล้วก็ส่งเข้ามาต้องไม่ใช้กล้องฟุ้งฟิ้งหรือกล้องอะไรตกแต่งภาพที่ไม่เคยทำถ้าสมมติว่าตัวจริงในกล้องปุ๊บขาวแล้วมาตัวจริงมาเจอแบบนี้อันนี้เราก็สวยออกชอบมากเราสละสิทธิ์นี่ไงเริ่มตากล้องหัวเราเสียงดังมากตากล้องเอาเป็นว่าเป็นนักเลงแต่เมื่อไหร่เนี่ยเชียร์ตั้งแต่สตาร์ทั้งคอนเสิร์ตเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังไงก็อยากให้น้องๆที่มีความฝันหรือว่าทุกๆคนที่มีความฝันนะคะปีนี้กลับมาอีกครั้งนึงเราบอกเลยว่ามันเปลี่ยนจริงๆแล้วมันก็มันน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็แบบเต็มที่ดีงามแน่นอนดูอย่างพี่แก้มเลยครับเปลี่ยนมาแล้วผมเปลี่ยนมาแล้วแล้วพวกคุณล่ะทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้นี่ก็กำลังจะเปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนว่าสวยขึ้นอีกงี้เออคิดเอาฮิวแก้งก็ได้ฮิวแก้งอ่ะโอเคแล้วแต่เลยอยากเป็นอะไรเป็นจัสตินทิมเบอร์เลกดีกว่าจัสตินทิมเบอร์เลกอ่ะแล้วแต่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ